เนี่ยแหละมันก็อยู่ในศูนย์เด็กตั้งนานสรุปแล้วมันเอามีดฟันหัวเด็กหมดเลยเอามีดฟันหัวเด็กด้วยใช่หนูไม่รู้เพราะว่าหนูยังไม่รู้ไปปืนที่ใช้เป็นปืนสั้นหรือปืนยาวครับหนูจำได้มันเป็นสั้นมันไม่ใช่ยาวใช่มันจะเป็นสั้นหนูรู้เลยมันเป็นสั้นแล้วมันทำแบบนี้หนูเห็นกับตาเขากินข้าวหนูก็เรียกน้องเขาอยู่แล้วหนูไม่รู้ว่าเขายิงสองคนนั้นก่อนลูกชายกับนายแอดแต่หนูไม่เห็นตอนนั้นหนูเห็นได้ยิงเสียงประทัดแล้วหนูก็เห็นแค่ในเต๋ากับในเปิ้ลมันนอนแบบนี้น่ะแล้วหนูก็รู้ว่าปืนเพราะว่ามันจับปืนยัดใส่แล้วตรงนี้มันก็จับออกมาแล้วมันก็เอาลูกปืนมาใส่แล้วมันก็เล็งใส่หนูเลยหนูก็เลยบอกว่าหนูบอกครูเขาเรียกครูไปเลยแล้วทีนี้ครูอีคนที่ตายน่ะเขาเอาเด็กน้อยไว้อยู่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะเอามันไปฆ่าเด็กไงเพราะว่าล็อกประตูแล้วมันเอาปืนยิงแล้วมันก็ถีบกระจกแตกแล้วมันก็เข้าไปจากนั้นหนูก็ข้ามกำแพงกับครูเพื่อนแล้วก็ครูปุ้ยข้ามไปวิ่งไปบอกคนแล้วก็หนูก็วิ่งไปแล้วก็บอกว่ามันเนี่ยแหละมันก็อยู่ในศูนย์เด็กตั้งนานสรุปแล้วมันเอามีดฟันหัวเด็กหมดเลยเอามีดฟันหัวเด็กด้วยใช่หนูไม่รู้เพราะว่าหนูยังไม่รู้ปืนที่ใช้เป็นปืนสั้นหรือปืนยาวครับหนูจำได้มันเป็นสั้นมันไม่ใช่ยาวใช่มันจะเป็นสั้นหนูรู้เลยมันเป็นสั้นแล้วมันทำแบบนี้หนูเห็นกับตาครับแล้วพออาจารย์เห็นป่ะอาจารย์วิ่งหนีไปตรงไหนไม่รู้ฮะไปหนูก็บอกเพื่อนเลยหนูบอกเพื่อนว่ามาแล้วมันแบบนี้ไม่ได้แล้วมันเอาปืนมายิงคนหนูก็บอกแบบนี้หนูก็บอกครูเขาแค่สามคนวิ่งหนูข้ามไปเลยกำแพงแล้วหนูก็ไปเจอเลขาไปเจอเลขาแล้วครูที่อยู่นั่นหนูไม่รู้เพราะคิดว่ามันไม่เข้าไปฆ่าไงคะคิดว่ามันจะออกมาแต่มันรอแล้วมันกลับมาอีกมันเอามีดที่มันพกมาด้วยมันฟันเด็กที่เสียชีวิตแล้วอ่ะใช่ใช่ฟันหัวแฟนหนูว่านะเดี๋ยวหนูไม่ได้เข้าไปตอนนี้หนูไม่เข้าแล้วทีนี้ฟันคุณครูที่ท้องกำลังจะคลอดเดือนหน้าฟันเขาแล้วก็ครูอีที่เป็นลูกน้องหนูเนี่ยอยู่ห้องนั้นครับเสียเลยตอนนี้หนูรู้แค่นี้เย็นครับเนาะโอเคหายใจลึกๆก่อนหายใจลึกๆโอเคครับเนาะขอบคุณมากครับครับพอดีว่ามันเข้าไปตรงนั้นทีนี้มันล็อกคุณครูน่ะล็อกประตูแล้วแล้วทีนี้มันพังประตูยิงปืนประมาณ2นัดเข้าไปแล้วคุณครูก็อยู่ฝั่งครัวกับอีกครู3คนคแล้วทีนี้ก็ปีนหลักกำแพงทางโน้นน่ะทางที่หลังศูนย์เด็กปีนออกไปแล้วก็วิ่งไปตามถนนแล้วก็ไปบอกคนน่ะค่ะแล้วก็ไปเจอเลขาที่ทำงานอยู่เนี่ยแหละออกไป3คนค่ะออกไป3คนด้วยกันเพราะว่าคิดว่ามันจะไม่เข้ามาค่ะเพราะว่ามันก็เรียกว่าเพราะว่าครูอีก2คนที่ตายน่ะมันคือเอาเด็กไว้เด็กไว้แต่แล้วครูคนนึงน่ะที่มันอยู่ฝั่งนี้เป็นลูกน้องแต่ว่าเหมือนบอกเขาแล้วแหละแต่ว่าเขายังคุยโทรศัพท์อยู่แต่พอดีมันไม่ทันไงมันไปมันจ้วงมีดนะมันไม่ได้เอาปืนมันจ้วงมีดอยู่ในนั้นคือมีดอย่างเดียวมันไม่ใช่ปืนใช่แต่ว่าไม่ได้เขาไปดูแต่ว่าเห็นแฟนบอกว่าเป็นมีดอย่างเดียวเลยที่มันยิงแค่ปืนยิงตรงนี้อย่างเดียวแล้วนอกนั้นคือปืนที่มันพกโอ้ยมีดที่มันพกมาเขาเรียกว่ามีดถางหญ้าหรือเปล่ามีดถางหญ้าเลยมีดเขาเรียกว่านี่ประคองงอเป็นเคี้ยวเหมือนเคี้ยวข้าวไหมไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเห็นแต่ด้ามเหมือนน่าจะมีดเขาเรียกว่ามีดประคองบอกคนอีสานมันจะนั่นแหละมีดเหรอมีดเอามีดอย่างเดียวเลยครับก็ประมาณนี้ก็ที่เหลือก็คือออกไป3คนถ้าสมมติว่าไม่บอกไม่ออกไปตอนนั้นน่ะคือตัวเองรู้คนเดียวถ้าออกไปก็คิดว่า2คนก็คือต้องเจอครูด้วยกันมันต้องไปก่อนต้องไปหาคนมาช่วยแบบเนี้ย